ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ผนึกความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดจัดแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทยพนัสแอสเซมบลีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ประกาศผลการประกวดพนัสไทยแลนด์ล็อกเทคอะวอร์ด2019สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดงานสัมมนาไทยแลนด์เนเธอร์แลนด์บ่มเพาะด้านเกษตรและอาหารสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมาติดตามข่าว Macy News พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับค่ะและดิฉันครองขวัญพันธุ์สุรินทร์ค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในแวดวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับคุณครองขวัญครับค่ะคุณนันทวัฒน์คะคุณผู้ชมคะวันนี้มี2นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะนำมาไขคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันถึงความรู้สึกของหนูทดลองกันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงที่2กับช่วง Science and Technology Around the World ค่ะส่วนช่วงแรกนะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ครับผนึกความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.รวมถึงบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดครับในการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติชิงแชมป์ตัวแทนประเทศไทยนะครับเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฮังการีติดตามกันได้ในช่วงแรกกับช่วงของ Science News Thailand ครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ผนึกความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ตัวแทนประเทศไทยในการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติภายใต้แนวคิด Smart Cities ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2562ภายใต้แนวคิด Smart City ภายใต้โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติณเมืองเยอร์ประเทศฮังการีครับทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตการแข่งขันแบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กันครับการแข่งขันหุ่นยนต์นี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศของประเทศไทยนะครับวันนี้ดีใจมากเพราะว่าเด็กๆ เห็นหน้าเด็กๆแล้วกระตือร้นมากนะครับมีทั้งหมดประมาณ300กว่าทีมทั้งตั้งแต่อายุน้อยๆเลย10กว่าขวบขึ้นไปจนกระทั่งถึงเป็นนักศึกษานะครับน้องๆได้เรียนรู้การทำงานมากมายการทำงานร่วมกันเป็นทีมการที่คิดสร้างสรรค์การดัดแปลงแก้ปัญหาต่างๆน้องๆได้เรียนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจและขอยินดีคนที่ชนะเลิศด้วยก็ขอขอบคุณบริษัทเอกชนที่มาร่วมกับเราสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ขอให้การแข่งขันอันนี้เป็นจุดประกายให้เราสร้างคนไทยให้เก่งขึ้นในสวัสดิ์ยี่ไปได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากครับด้านดร.นวลวรรณชอุ่มประธานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า
แกมมาโก้ในฐานะผู้นำด้านการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติปี2562ได้จับมือหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาจัดเวทีแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2562เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตโดยได้เปิดเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ประเทศฮังการีการแข่งขันประกอบด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ4ประเภทคือประเภททั่วไปประเภทความคิดสร้างสรรค์ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลและประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัยครับทางนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน323ทีมด้วยกันครับสำหรับโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเฟ้นหาเยาวชนค่ะตัวแทนที่จะไปแข่งขันสู่โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ประเทศฮังการีนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเนื่องจากว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นการที่จะพัฒนานะคะศักยภาพรวมไปถึงนะคะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทำให้น้องๆเยาวชนนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงนะคะได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะค่ะครับซึ่งตัวแทนนะครับของประเทศไทยก็เรียกว่านะครับดำเนินการตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางไปจนถึงภาคใต้เลยทีเดียวนะครับใครที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งขันที่ประเทศฮังการีต่อไปนะครับก็ขอเอาใจช่วยสำหรับน้องๆทุกๆทีมด้วยละกันนะครับก็ขอให้นำพาชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลกลับมานะครับสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกันต่อไปละกันครับค่ะก็เอาใจช่วยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่พนัส Assembly นะคะได้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะประกาศผลการประกวดพนัส Thailand LogTech Award 2019ค่ะพนัส Assembly ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ประกาศผลการประกวดโครงการพนัส Thailand LogTech Award 2019โครงการที่เฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกรายแรกของประเทศไทยเพื่อคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโอกาสไปดูงานโลจิสติกที่ประเทศเยอรมนีค่ะนายเฉลิมพลตู้จินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.กล่าวว่าโครงการพนัส Thailand LogTech Award ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือ BIC สวทช.ร่วมกับบริษัทพนัส Assembly จำกัดได้ริเริ่มขึ้นและดำเนินโครงการต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่3ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปและประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ใช้และแชร์ความคิดความสามารถสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้านโลจิสติกทั้งห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนตอบสนองนโยบายรัฐในยุคไทยแลนด์ 4.0พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกไทยสู่สากลและในปีนี้มีแนวคิดการประกวด The Adventures in Logistics ที่จะมุ่งเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจไม่ว่าจะแนวคิดหรือธุรกิจแบบใดก็ตามสามารถมาร่วมผจญภัยในโลกพนัสโลจิสติกได้เพราะโลจิสติกไม่ใช่เพียงเรื่องการขนส่งเท่านั้นแต่รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแนวคิดธุรกิจที่จะสามารถตอบโจทย์และยกระดับโลจิสติกได้ซึ่งทางโครงการพร้อมที่จะรับพิจารณาให้มาร่วมแข่งขันในโครงการค่ะในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากได้แก่ประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปจำนวน30ผลงานและประเภทนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน29ผลงานอีกทั้งยังจัดตั้งกองทุนพนัสโลจิสติกส์อินโนเวชั่นฟันด์เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นขณะที่นายพนัสวัฒนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพนัส Assembly จำกัดผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า50ปีกล่าวว่าอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันว่าโครงการพนัส Thailand LogTech Award 2019ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้ว
ซึ่งในทุกปีมีผู้ให้ความสนใจในโครงการและร่วมสมัครกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกใบสมัครทั้ง2ประเภทเป็นจำนวนทั้งสิ้น20ทีมและแต่ละทีมได้ผ่านการโคชชิ่งในเรื่องของโลจิสติกส์และวิธีการนำเสนอบนเวทีในวันกิจกรรม Logtech Bootcamp ทั้งนี้บริษัทPanas Assemblyจำกัดจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้างและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถตอบรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เติบโตขึ้นได้อย่างครบวงจรต่อไปค่ะพูดถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นะครับหรือว่าการขนส่งนะครับก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าการขนส่งในยุคปัจจุบันก็มีอยู่หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือหรือว่าทางอากาศนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าสำหรับโครงการการประกวดในครั้งนี้นะครับก็คือ Panas Thailand Logtech Award 2019นะครับก็เพื่อที่จะเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกรายแรกของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็มีผู้ที่สนใจทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดก็จะได้มีโอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศนั่นก็คือที่เยอรมนีต่อไปนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะครับจัดงานสัมมนาไทยแลนด์เนเธอร์แลนด์บ่มเพาะด้านเกษตรและอาหารเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดสัมมนาบ่มเพาะด้านเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการพัฒนาด้วยเกษตรและอาหารเพื่อให้เกิดคุณภาพและความยั่งยืนครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดสัมมนาในหัวข้อ Thailand Netherlands Architects Food TechIncubator and Accelerator Sharing Experience เนื่องด้วยวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ NIA ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรและอาหารกับ Smart Life ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอกาสที่ได้เดินทางมาสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรและอาหารครับอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศและช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรและอาหารในประเทศไทยครับโดยนางสาวมนทาไก่ฮิรันผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกล่าวนะครับว่าเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักและประเทศไทยกำลังจะทำแผนพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการพัฒนาด้วยเกษตรและอาหารเพื่อให้เกิดคุณภาพและความยั่งยืนครับ Smart Life เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารด้วยผลกระทบที่ยั่งยืน Smart Life ได้สร้างและให้เงินสนับสนุนบริษัทต่างๆขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในด้านอาหารและการเกษตรและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนโดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Wageningen University and Research ในการพัฒนาต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นด้านเกษตรและอาหารเป็นหลักครับการสัมมนาในครั้งนี้ Smart Life และ NIA จะร่วมพัฒนาด้านการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารรวมทั้งการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งการเข้าถึงตลาดการเชื่อมโยงในระดับโลกรวมถึงการสร้างประสบการณ์และกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาประเทศครับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าจัดงานสัมมนาได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าภายในงานเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันค่ะรวมไปถึงนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้วยที่จะมาทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในเรื่องของเกษตรและก็อาหารต่อไปนั่นเองนะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.ในการที่จะพัฒนาตรงนี้นั่นเองค่ะแน่นอนนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเกษตรและอาหารก็
็ถือว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแต่ว่าเรื่องของวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารน่าจะยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้นะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็จะทำให้นะครับคนไทยมีความเข้าใจในการที่จะทำสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับค่ะใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารจากต่างประเทศวันนี้มี2นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะมาไขคำตอบความรู้สึกของหนูทดลองนั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในช่วง Science and Technology Around the World ค่ะและธันวาคมนี้เตรียมตัวนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พระราม9ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Macy News ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อกับช่วง Science and Technology Around the World ครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะใช้หนูในการทดลองนะคะแต่เคยคิดกันหรือไม่คะว่าหนูทดลองนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อมียาเข้าไปในตัวเองนะคะวันนี้ค่ะมี2นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกานะคะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการที่จะไขคำตอบให้เราได้เข้าใจถึงความรู้สึกของหนูทดลองมากยิ่งขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ2นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการศึกษาความรู้สึกของหนูทดลองเพื่อปูทางไปสู่การใช้ในการศึกษาความรู้สึกของผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าการทดลองและเรียนรู้ว่าเหล่าหนูรู้สึกยังไงมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การอัดเสียงด้วยไมโครโฟนชนิดพิเศษเพราะเสียงของหนูเป็นแบบอัลตราโซนิกโวเคลิเซชันที่มีความถี่20กิกะเฮิรตซ์ถึง115กิกะเฮิรตซ์ซึ่งสูงเกินกว่าที่หูของมนุษย์จะได้ยินค่ะพออัดเสร็จก็ต้องนำมาลดความเร็วลงแล้วทำให้เป็นภาพคลื่นเสียงโซโลแกรมส์เพื่อที่ทำการคัดแยกและวิเคราะห์เสียงแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าเมื่อลดความเร็วเสียงแล้วมันจะมีความยาวมากขึ้นถึง10เท่า2นักวิทยาศาสตร์บรัสเซลมาร์กส์และดร.เควินคอฟเฟจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็เจอกับคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการเอาเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI ที่ชื่อว่า Deep Squeak เข้ามาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และแยกเสียงค่ะเทคโนโลยี Deep Squeak ทำการคัดแยกเสียงของหนูด้วยตัวอย่างต้นแบบเสียงที่ป้อนเข้าไปในรูปแบบภาพคลื่นเสียงโซโลแกรมส์แล้วอัลกอริทึมจะทำการเรียนรู้เสียงด้วยตนเองไปเรื่อยๆพร้อมกับการหั่นเสียงออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายต่อการแยกกลุ่มเสียงความรู้สึกซึ่ง AI สามารถแยกเสียงออกมาได้อย่างแม่นยำและเข้าใจว่าอันไหนคือเสียงรบกวนและอันไหนคือเสียงของหนูค่ะผลจากการนำเทคโนโลยี Deep Squeak มาช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าหนูจะมีความสุขจากการได้รับรางวัลเป็นน้ำตาลหรือการได้วิ่งเล่นกับหนูตัวอื่นๆและเข้าใจอีกว่าเมื่อมีหนูตัวเมียอยู่ใกล้ๆหนูตัวผู้จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นต้นและในอนาคตอาจจะมีการนำเทคโนโลยีที่ว่าไปใช้กับการแปลภาษาของหนูอีกด้วยล่ะค่ะเอามาใช้แปลการสื่อสารของหนูให้มนุษย์นั้นเข้าใจถือว่าเทคโนโลยี AI เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทั้งหาคำตอบและลดเวลาในการวิจัยให้เหล่านักวิทยาศาสตร์และยังปูทางไปสู่การรักษาอีกด้วยและไม่แน่ต่อไปอาจจะมี AI ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็เป็นได้ค่ะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแมวหรือว่าสุนัขนะครับถ้าเกิดว่าแมวหรือว่าสุนัขนะครับร้องออกมาด้วยเสียงแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่ากำลังส่งสัญญาณให้มนุษย์นะครับรู้สึกแบบนั้นๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าใจเสียงของแมวแล้วก็สุนัขเนี่ยได้ง่ายมากกว่าหนูเนื่องจากหนูเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับยกเว้นผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองนะครับแต่ว่าการทดลองในครั้งนี้นะครับสองนักวิทยาศาสตร์ก็
ำลังวิเคราะห์แล้วก็คัดแยกเสียงของหนูทดลองนี่แหละครับว่าเสียงแต่ละเสียงที่มีการเปล่งเสียงร้องออกมาเนี่ยกำลังสื่อสารหรือว่าส่งสัญญาณอะไรถึงมนุษย์นั่นเองครับค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เอาใจใส่ในเรื่องของความรู้สึกของหนูทดลองนั่นเองแหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษดีๆจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในช่วง Science Hours พิพิธภัณฑ์พระราม9หรือรามานายมิวเซียมภายใต้การดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ตั้งอยู่ณตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิดวิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีความตั้งใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับสากลและผู้เชี่ยวชาญของไทยมาร่วมทำงานเพื่อเนรมิตให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ทางด้านระบบนิเวศของโลกและของประเทศไทยเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พระราม9แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ Our Home บ้านของเรานำเสนอการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและโลกรวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนถึงกำเนิดมนุษย์ตั้งแต่ยุคบิ๊กแบงจนถึงโลกยุคปัจจุบัน Our Life ชีวิตของเรานำเสนอสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศทั้งป่าเขตขั้วโลกเหนือเขตขั้วโลกใต้เขตทุนราป่าเขตหนาวทะเลทรายเขตอบอุ่นและเขตป่าฝนโดยใช้เทคนิคในการออกแบบการนำเสนอให้เสมือนจริงและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย Our Kid ในหลวงของเรานำเสนอให้เห็นถึงหลักคิดวิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนอาทิเช่นการปลูกหญ้าแฝกการทำฝนเทียมการออกแบบกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นพิพิธภัณฑ์พระราม9ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกด้วยเนื้อที่กว่า 47,400 ตารางเมตรพิพิธภัณฑ์พระราม9ยังมีความโดดเด่นในการจัดแสดงสวนป่าหรือพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างเพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์เสมือนจริงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์พิพิธภัณฑ์พระราม9จึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกที่นำเสนอระบบนิเวศทั่วทั้งโลกมาไว้ให้ได้ค้นหาความรู้อย่างเพลิดเพลินพร้อมเพิ่มมุมมองการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อยอดการเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการระบบนิเวศของโลกในอนาคตต่อไปอพวช.ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของ Macy News กับช่วง Science Around Us ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามรายงานพิเศษนะครับจากทีมข่าว Macy News ของเรานะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการประกวดสำหรับเงินออมสร้างชาตินะครับในหัวข้อพ่อสอนลูกออมปีที่4นะครับโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพด้านไอทีให้กับบรรดานักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปครับตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปในด้านการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและการผลิตหนังสั้นนั่นเองนะครับจึงได้มีการจัดโครงการ Software Park Well Magic เงินออมสร้างชาติ Award Season 4โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับจะมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปติดตามได้จากรายงานครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์คร่วมกับบริษัท Well Management System จำกัดจัดทำเวทีเสนอผลงานรอบสุดท้ายในโครงการซอฟต์แวร์พาร์คเงินออมสร้างชาติปีที่4ในโครงการประกวดพัฒนาสื่อแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยการจัดการประกวดในโครงการปีนี้กำหนดหัวข้อการประกวดคือพ่อออมสอนลูกเปิดโอกาสให้ส่งผลงานเข้าประกวดได้2หมวดหมู่ทั้งรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไปและหมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้นหรือช็อตวิดีโอซึ่งผลงานทุกหมวดหมู่ความยาวไม่เกิน3นาทีสวัสดีครับพวกเราทีมซีเควนต์นะครับเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครับสำหรับแนวคิดของเรื่องเรานะครับก็คือมาจากการที่ว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยพวกเราทำงานหนักกันอย่างเดียวเราก็ประหยัดอดออมเงินกันเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นแต่ว่ายังไงเนี่ยการทำงานหนักแล้วก็ประหยัดอดออมเนี่ยก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเสมอไปครับถ้าเรารู้จักการลงทุนควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็มีความสุขในครอบครัวได้ครับสวัสดีครับทีม CG Storm นะครับจากมหาลัยคริสเตียนนะครับเราส่งในรอบบุคคลทั่วไปเพราะว่ามีอาจารย์กับนักศึกษาร่วมกันทำงานนะครับคราวนี้แนวคิดของทีม CG Storm เนี่ยเราคิดว่าไอ้เรื่องของกองทุนเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วเราอยากจะอธิบายมันในเรื่องให้มันง่ายนะฮะเราก็เลยทำให้มันออกมาในรูปของแอนิเมชันที่แบบว่าคนดูแล้วสามารถเข้าใจง่ายๆเป็นคือสามารถรู้ว่ามันยังมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Well Magic ที่สามารถทำให้เรื่องของกองทุนเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับความรู้และประสบการณ์มันสำคัญนะถ้าเกิดว่ามันเรามีความรู้และมีประสบการณ์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะซัพพอร์ตเรานะครับเขาก็จะกล้าที่จะลงทุนเพราะว่าเรามีคลังความรู้อยู่ในมือครับผมเราเป็นหนึ่งในงานแอนิเมชันที่เห็นเจ้าหน้าที่ทางสมาคมแทก้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศแล้วปีนี้มีคนแข่ง76ทีมนะครับแล้วก็มาจากทั่วประเทศเลยก็เราก็ยินดีแล้วเราก็ดีใจนะครับที่งานน้องๆได้กระจายไปทั่วที่สำคัญคือเราได้เห็นว่าพัฒนาการของการทำแอนิเมชันของน้องๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาดูในงานก็จะเห็นว่าระดับมัธยมเนี่ยเขาก็ทำได้ดีทีเดียวแล้วก็ระดับอุดมศึกษาระดับบุคคลทั่วไปงานออกมาก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับปีนี้โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราทราบว่าจากข้อมูลเนี่ยสังคมไทยส่วนใหญ่เกษียณจนเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทำโครงการต้านเกษียณจนเป็นโจทย์ปีแรกๆแล้วปีท้ายๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าปีนี้เราต้องพยายามสอนวินัยการออมน้องๆตั้งแต่อย่างเล็กจึงเป็นโจทย์ของปีนี้นะครับปีที่4การมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ที่สามารถช่วยปลูกฝังนิสัยรักการออมและบ่มเพาะวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนไทยสำหรับการวางรากฐานการเงินและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอย่างมั่นคงค
คุณผู้ชมคะการประกวดเงินออมสร้างชาติในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เยาวชนไทยได้มีการแสดงศักยภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงนะคะเยาวชนไทยก็ได้มีประสบการณ์ด้านไอทีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการออมมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่เขากล่าวกันเอาไว้นะครับการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ที่สามารถที่จะต่อยอดหรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคตก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือทำให้เยาวชนนี่นะครับได้เห็นความสำคัญของการออมแล้วก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานทางการเงินนะครับปูทางไปสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตของประเทศไทยได้อีกด้วยนั่นเองครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่อุปกรณ์ถางขยายหัวใจห้องบนด้วยวัสดุฉลาดนะคะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจก็มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงทำให้นักวิจัยเนี่ยได้คิดค้นอุปกรณ์ถางขยายหัวใจห้องบนเพื่อลดความดันสูงที่เกิดขึ้นในหัวใจนั่นเองนะคะสำหรับนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุลาบซ้อนค่ะวันนี้เรามีนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวนวัตกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะผลงานวันนี้มีชื่อว่าอุปกรณ์ถางขยายผนังหัวใจห้องบนครับพวกเราเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วเราก็มีความเชี่ยวชาญด้านของวัสดุประเภทนึงนะครับเรียกว่าสมาร์ทแมทเทอเรียลหรือว่าวัสดุฉลาดซึ่งมันจะเป็นวัสดุที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คือเป็นโลหะชนิดนึงที่เมื่อมันถูกเปลี่ยนรูปแล้วเนี่ยพอปล่อยแรงปั๊บมันจะกลับมาที่รูปเดิมนะครับซึ่งมันสามารถจดจำรูปร่างตัวเองได้เราได้ทราบจากคุณหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านหัวใจเนี่ยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันจริงๆแล้วสาเหตุตรงนี้มันมาจากการที่พอเราอายุมากเนี่ยหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนขวาเนี่ยมันจะมีความดันที่ต่างกันมากจนกระทั่งพอมันมากถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยนะครับด้านที่มันมีความดันมากมันจะทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปตำแหน่งที่มันไม่ต้องการได้เนี่ยวิธีการรักษาที่คุณหมอเขาเลือกใช้ก็คือเราจะต้องลดความดันหรือความแตกต่างของ2ห้องซ้ายขวาเนี่ยให้มันมีความเข้าใกล้กันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ทำมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลและก็ไทเทเนียมครับหรือที่เราเรียกว่าวัสดุฉลาดครับซึ่งความฉลาดของมันเนี่ยก็คือเราสามารถขยำสามารถเปลี่ยนรูปร่างมันได้โดยที่มันจะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างได้ด้วยตัวเองโดยดีไซน์ของอุปกรณ์เนี่ยได้ดีไซน์ออกมาเป็นจานคู่2ชั้นเหมือนกับโดนัทเพื่อติดประกบระหว่างผนังหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็บนขวาครับส่วนรูตรงกลางมีไว้สำหรับระบายความดันในห้องหัวใจฝั่งซ้ายที่มีความดันสูงมากเพื่อระบายมาอย่างฝั่งขวาที่มีความดันต่ำกว่านั่นเองครับและบริเวณตรงนี้คือสกรูครับซึ่งเราออกแบบเพื่อที่จะติดตั้งได้ง่ายกับสายสวนครับเพื่อที่เราจะสามารถสวนไปยังหัวใจได้ครับวิธีการติดตั้งเนี่ยครับเราจะนำอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเข้าไปในสายส่วนที่มีขนาดเล็กจากนั้นหมอจะทำการผ่าตัดเข้าไปในบริเวณเส้นเลือดดำใหญ่บริเวณโคนขาหนีบครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ก็จะเข้าไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณผนังหัวใจครับหมอจะทำการดันตัวอุปกรณ์ออกมาอุปกรณ์ก็จะขยายกลับมาสู่รูปร่างเดิมได้แล้วก็ติดตั้งบริเวณผนังหัวใจครับผมเราได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากทีมคุณหมอศัลยกรรมหัวใจนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็จริงๆมีที่ปรึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะครับที่สำคัญก็คือหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับวช.ที่คอยสนับสนุนงบประมาณการลงทุนในการวิจัยนะครับให้กับพวกเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยตัวนี้ถ้ามันสำเร็จไปจนถึงการใช้งานจริงได้ครับมันจะเป็นนวัตกรรมการแพทย์ที่เปลี่ยนประเทศไทยได้เลยเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างวิศวกรรมแล้วก็แพทยศาสตร์เข้าด้วยกันทำให้มูลค่าของงานวิจัยเนี่ยมีค่าสูงขึ้นที่สำคัญช่วยเหลือคนไทยได้จำนวนมากเลยนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับนวัตกรรมตัวนี้บอกได้เลยว่านวัตกรรมตัวนี้เป็นการลดภาวะความดันในหัวใจนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวและเป็นการลดจำนวนของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวอีกด้วยล่ะค่ะในครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรติดตามชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหัวใจของคนเรานั้นมีอยู่4ห้องด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์ที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมานี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทางขยายหัวใจห้องบนด้วยวัสดุฉลาดนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณหัวใจห้องบนนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาระดับความดันในหัวใจของคนเรานะครับให้อยู่ในระดับปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือไม่ให้ความดันเนี่ยสูงจนเกินไปหรือต่ำจนเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้เราสองคนคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันครองขวัญพันธ์สุรินทร์พร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ